เทนนิสเจ้าภาพประชุมใหญ่สมาชิกเอเชียเลือกประธานคนใหม่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าประเทศไทยโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคศ2023ของสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย ATF ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพมหานครในวันที่12ธันวาคม2566การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธานสหพันธ์คนใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ชุดใหม่วาระ 2023-2027 แทนชุดเก่าที่หมดวาระลงโดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกของสหพันธ์จากทั่วเอเชียเดินทางมาร่วมประชุมจำนวน42ประเทศในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจากมร.เดวิด ฮักเกอร์ตี้ประธานสหพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือ ITF ชาวอเมริกันจะเดินทางมาร่วมประชุมด้วยโดยมร.เดวิด ฮักเกอร์ตี้เพิ่งได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน ITF อีกสมัยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ ITF เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานายสุชัยกล่าวนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสกล่าวว่านอกจากผู้แทนแต่ละประเทศที่มาร่วมประชุมแล้วยังมีผู้ติดตามอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งทั้งหมดจะเดินทางมาล่วงหน้าและบางคนอาจจะอยู่ต่อจึงคาดว่าการประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีเรื่องดีๆสำหรับวงการกีฬาเทนนิสเอเชียแล้วน่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในเรื่องการท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยของผู้มาเยือนอีกด้วยอันหนึ่งสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย ATFมีนายกิจสมบัติเอื้องมงคลอดีตนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเป็นประธานวาระ 2019-2023 โดยเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้เทควันโดยังทำไม่ได้บิ๊กเอเตือนภัยสมาคมกีฬาฝากเรียนมดังไม่มีอยู่จริงบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมกีฬาเทควันโดเตือนผู้ปกครองนักกีฬาทุกชนิดอย่าไปหลงเชื่อใครแอบอ้างว่าจะฝากโครงการช้างเผือกเรียนในสถาบันดังต่างๆได้แม้แต่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยยังไม่สามารถทำได้เลยจากกรณีเรื่องฉาวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์หลังมีผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูที่เป็นสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยถูกกล่าวหามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยผู้ฝึกสอนคนดังกล่าวที่เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการลวนลามเด็กนักเรียนหญิงชั้นหมู่6ซึ่งอดีตเป็นนักกีฬาเทควันโดและได้ไปเรียนยูยิตสูโดยยื่นข้อเสนอขอมีเพศสัมพันธ์แลกกับการช่วยดำเนินการทำเอกสารให้เด็กนักเรียนหญิงรายนี้สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ตนเองใฝ่ฝันในฐานะโควต้านักกีฬาได้ล่าสุดบิ๊กเอกภัสพิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าจากที่ตนได้ยินข่าวผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสูพยายามจะล่วงละเมิดกีฬาหญิงเพื่อจะแลกกับการโควต้าโครงการช้างเผือกในสถาบันศึกษานั้นตนรู้สึกเป็นกังวลต่อวงการกีฬาจึงอยากจะอธิบายของขบวนการหรือบทบาทของสมาคมกีฬาที่จะให้นักกีฬามายื่นขอเข้าโครงการช้างเผือกคือส
มาคมนั้นไม่มีบทบาทหน้าที่เลยที่จะไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสถาบันการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถยืนยันหรือออกไปรับรองให้นักกีฬาแต่ต้องเป็นนักกีฬาทีมชาติที่มาขอเอกสารรับรองจากสมาคมซึ่งทางสโมสรต่างๆไม่สามารถมาขอได้โดยนักกีฬามาขอสมาคมว่าเขาได้ไปแข่งขันรายการอะไรบ้างได้เหรียญทองเงินในระดับประเทศซึ่งเราก็จะทำให้โดยตนในฐานะนายกสมาคมจะเป็นผู้เซ็นรับรองให้โดยนักกีฬาจะนำเอาใบรับรองดังกล่าวไปยื่นต่อสถาบันที่ตนเองต้องการจะไปศึกษาเพราะฉะนั้นอยากฝากถึงผู้ปกครองนักกีฬาว่าถ้ามีผู้ใครคนไหนมาบอกว่าจะช่วยได้ให้เข้าโครงการนั้นโครงการนี้อย่าไปเชื่อแม้แต่สมาคมกีฬาเองก็ไม่สามารถทำได้แต่ยืนยันผลงานเพื่อนักกีฬาไปยื่นต่อสถาบันการศึกษาเองที่มนกล่าวทั้งนี้สมาคมกีฬาเทควันโดเคยโดนแอบอ้างโดยก่อนหน้านี้มีครูสอนเทควันโดรายหนึ่งอ้างว่าจะพาเด็กไปเก็บตัวร่วมกับทีมชาติไทยโดยปลอมแปลงเอกสารรายชื่อของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเพื่อนำมาแอบอ้างว่าจะช่วยให้เด็กติดทีมชาติได้เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จนทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดถึงกลับมาประกาศจะดำเนินคดีผู้แอบอ้างเมื่อปี65ที่ผ่านมาโค้ชอ้นรับเซอร์ไพรส์ได้ไฟเขียวล่าโปลิสเทโรยืนยันไม่กดดันคุมทัพการท่าเรือโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัชชัยโชคกุนซือป้ายแดงของทีมการท่าเรือ FC เปิดใจหลังตัดสินใจอำลาโปลิสเทโร FC ก่อนมารับงานคุมทัพสิงห์เจ้าท่าโดยกุนซือวัย44ปีคุมทีมมังกรโล่เงินเกมสุดท้ายคือนัดที่เสมอกับลำพูนวอริเออร์ 2-2 เมื่อวันจันทร์ที่วันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนจะมีข่าวลือหลังเกมดังกล่าวว่าโค้ชอ้นตัดสินใจอำลาทีมซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไล่เลี่ยกับการที่ทีมมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลังได้กลุ่มทุนจากประเทศกัมพูชานำโดยพระองค์จ้านโรดมอมฤทธิวงศ์สมเด็จพระนโรดมนรินทรพงษ์และเจ้าชายนโรดมรวิจักรที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารสโมสรล่าสุดโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของทีมการท่าเรือได้ปล่อยคลิปวิดีโอเปิดใจกุนซือรายใหม่ของทีมซึ่งในคลิปโค้ชอ้นกล่าวว่าในเรื่องของความรู้สึกว่าเป็นปกติแต่มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสภาพทีมและอาจต้องมาปรับตัวให้เข้ากับทีมสตาฟและนักฟุตบอลนิดหน่อยแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่อดีตกองกลางดีกรีทีมชาติไทยเปิดเผยถึงการที่ต้องอำลาโปลิสเทโรสโมสรที่เจ้าตัวร่วมงานด้วยตั้งแต่เป็นนักเตะก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นโค้ชโดยยอมรับว่าเป็นเรื่องกะทันหันและตกใจที่ไบรอันแอลมาก้านายใหญ่ของทีมมังกรโล่เงินอนุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งได้ซึ่งทุกอย่างเกิดขึ้นก่อนเกมกับลำพูนอย่างไรก็ตามโค้ชอ้นรังสรรค์เผยว่าเหตุผลจริงๆรู้สึกว่าเวลาของตนเองกับโปลิสเทโรน่าจะหมดลงแล้วแต่ที่ยังอยากอยู่เนื่องมาจากความผูกพันยังอยากตอบแทนบุญคุณต้นเรื่องจริงๆคุณไบรอันถามว่าเราไม่มีความสุขกับการที่จะเปลี่ยนเจ้านายใหม่ใช่ไหมเราก็บอกว่าจริงๆมันน่าจะหมดเวลาเรามาตั้งนานแล้วแต่ที่เราอยู่ผูกพันกับที่เทโรก็เป็นเพราะว่าเราอยากทดแทนบุญคุณคุณไบรอันและอยากจะขอบคุณพี่บุ้งพลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ ถากูลปุญญสิริที่เชื่อมั่นเราและส่งเราเรียนโปรลายเซ็นด้วยเราก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณพอเปลี่ยนเจ้านายใหม่เราก็บอกว่าเราไม่ได้อยากไปต่อกับเจ้านายใหม่คุณไบรอันเลยบอกว่าถ้าคิดว่าเรื่องทดแทนบุญคุณทดแทนบุญคุณไปหมดแล้วก็เลยอนุญาตให้ไปก็เป็นที่มาว่าปุ๊บปั๊บก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่แกตอบอนุญาตนอกจากนี้กุนซือป้ายแดงของการท่าเรือยังกล่าวถึงเหตุผลที่การรับงานดังกล่าว
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้กดดันกับการเข้ามาคุมทีมแห่งนี้ท่าเรือเป็นทีมเดียวที่แสดงเจตจำนงว่าอยากได้เราที่สุดจริงๆตอนนั้นมีข้อเสนอแต่เราก็ยังไม่ได้คุยกับใครแต่พอหลังข่าวออกท่าเรือเป็นแสดงความจำนงว่าอยากเรามาและพอเป็นท่าเรือก็เป็นเรื่องยากที่มีข้อเสนอเข้ามาและจะปฏิเสธท่าเรือเป็นทีมที่พร้อมมาตลอดทีมอยู่ในจุดที่อยู่ในจุดที่มีคุณภาพมาตลอดเรารู้ถึงความพร้อมของทีมถ้าจะให้เปรียบเทียบกับคุณภาพที่เรามาก็ต้องบอกตรงๆว่าทุกอย่างมันก็พร้อมกว่าโค้ชทุกคนก็อยากมีผู้เล่นคุณภาพในมืออยู่แล้วด้วยนะเวลานั้นเราไม่มีโอกาสพอเราได้มาทำทีมที่มีผู้เล่นที่มีคุณภาพมองว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าจริงส่วนตัวชอบไม่ได้รู้สึกกดดันหรือกลัวที่จะมาที่นี่เพราะโค้ชทุกคนถ้าผลงานไม่ดีก็ต้องไปและรู้สึกว่างานโค้ชถ้าจะสนุกมันก็ต้องท้าทายแบบนี้ไม่ได้อึดอัดใจหรือกดดันThank you.